ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Robo Advisor ค่ะหากใครเป็นแฟนรายการคำนี้เราเคยพูดกันถึงกันมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดภาพถึงณปัจจุบันนี้ค่ะ Robo Advisor หรือผู้แนะนำการลงทุนอัตโนมัติเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมนี้ยังไงบ้างแล้วก็จะเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับพวกเราในแง่มุมไหนกันวันนี้นะคะมาร่วมพูดคุยพร้อมๆกันค่ะกับทางคุณชัยประกรณ์จอคุณอุปกรณ์นะคะ CEO แล้วก็เป็น Co-founder จากทางบลน. Robowell ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอคุณเบนเป็นครั้งที่2แน่เลยในรายการนี้ใช่ครับวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยละกันครับเพราะว่าตอนนี้คำว่า Robo Advisor เนี่ยโอ้โหเพื่อนแต่เริ่มกลับมาถามกันเยอะมากยิ่งขึ้นแสดงว่าเป็นที่รู้จักกันมากแล้วงั้นนะตอนนี้เลยค่ะบทบาทของตัว Robo Advisor ต่อตลาดที่เข้ามาเนี่ยมันมีบทบาทยังไงบ้างรวมไปถึงตอนนี้ความหมายที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจเกี่ยวกับ Robo Advisor เป็นยังไงบ้างคะครับคือเริ่มกันที่ความหมายก่อนนะครับ Robo Advisor เนี่ยถ้าตามศัพท์มาแล้วประกอบด้วยคำสองคำคือคำว่า Robo ก็คือโรบอทแปลว่าหุ่นยนต์ใช่ไหมครับแล้วก็ Advisor เนี่ยคือผู้แนะนำการลงทุนทีนี้พอมันมารวมกันเนี่ยมันคือหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยแนะนำการลงทุนแต่ว่าคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดนึกว่าเอ๊ะเอาโรบอทไปเทรดหุ้นก็เป็น Robo Advisor หรือว่าอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วมันมีนิยามที่เป็นทางการนะครับก.ล.ต.ของอเมริกาเนี่ยนิยามมาว่า Robo Advisor เนี่ยคือเป็นโปรแกรมนะครับอัตโนมัติเป็นดิจิตอลที่เข้ามาช่วยแนะนำการลงทุนนะครับซึ่งมันมีหน้าที่ที่ควรจะต้องทำนะครับหนึ่งก็คือต้องเก็บข้อมูลลูกค้านะครับซึ่งอาจจะเป็นการทำแบบสอบถามหรือว่าบางที่เนี่ยตอนนี้พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าเอาโปรไฟล์ Facebook ของลูกค้าเนี่ยมาวิเคราะห์มีวิเคราะห์ว่าลูกค้ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับพอเก็บข้อมูลวิเคราะห์เสร็จปุ๊บก็ต้องแนะนำนะครับว่าลูกค้าเนี่ยควรจะลงทุนยังไงถึงเหมาะสมกับความเสี่ยงก็คือมันจะต้องมีการจัด asset allocation ควรจะลงทุนในหุ้นเยอะหรือน้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต้องจัดพอร์ตให้ด้วยนะครับอัตโนมัตินะครับก็คือต้องคอยจัดเงินให้แล้วก็ติดตามผลการลงทุนให้กับลูกค้าด้วยคือถ้าเกิดเป็นคนส่วนใหญ่เข้าใจก็จะนึกว่า Robo Advisor เนี่ยคือคนที่มาทำหน้าที่ในการซื้อขายหุ้นให้จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นถูกไหมคะ Robo Advisor เข้ามาช่วยทำให้เราสามารถวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่มันมีอยู่หลากหลายคืออย่างพฤติกรรมของเราเองบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมของเราที่แสดงออกแบบนี้มาสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกหรือความนึกคิดอะไรบางอย่างของเราหรือเปล่าใช่ไหมคะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนบางทีอยู่ดีบอกว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเราเองเราก็ตอบไม่ได้นี่ไงตอบคำถามแรกของเพื่อนแต่ได้แล้วมีคนมาถาม Robo Advisor เป็นใช่ครับเขาไม่ใช่เป็นใครเขาคือโปรแกรมถูกไหมคะโปรแกรมใช่ครับที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเข้าใจการลงทุนของเราได้มากยิ่งขึ้นใช่แล้วก็มาอำนวยความสะดวกให้เราที่อำนวยความสะดวกนี่มันถึงขั้นไหนอะคะพี่เบนอำนวยความจริงๆมันตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชีเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยโรบอทไวเซอร์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2008ละที่ตอนนั้นเนี่ยวิกฤตซับไพรม์ใช่ไหมครับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยขาดทุนใช่ขาดทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มันมีทั้งคนที่เขาลงทุนเองแล้วขาดทุนแล้วก็คนที่จ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้แนะนำแล้วขาดทุนมันก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราจ่ายค่าธรรมเนียมสูงๆแล้วเรายังขาดทุนเหมือนคนอื่นเขาก็เลยเกิดเป็นบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นดิจิตอลขึ้นมาเป็นแบบอัตโนมัติแนะนำเรื่องการลงทุนให้นะครับซึ่งมันพัฒนามันได้รับความนิยมพัฒนามาตั้งแต่ยุคที่เป็นอินเทอร์เน็ตจนตอนนี้เนี่ยเป็นโมบายแอปพลิเคชันซึ่งถามว่าทำอะไรได้บ้างมันจะต้องตั้งแต่เปิดบัญชีนะครับเปิดบัญชีต้องเปิดในแอปได้เลยต้องไม่ใช้กระดาษนะครับแล้วก็เรื่องของการยืนยันตัวตนการทำประเมินความเสี่ยงทุกอย่างอยู่ในแอปแล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยก็คือนักลงทุนอยากจะฝากเงินถอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ในมือถือของเราใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะดูตัวผลการดำเนินงานตอนนี้เงินเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็เปิดดูจากแอปมือถือได้เลยมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนคือได้เรียกว่าตามติดเรื่องของการลงทุนในทุกช่วงจังหวะของชีวิตเลยก็ว่าได้ทุกอย่างอยู่ในแอปหมดเลยคือถ้าเกิดเมื่อก่อนจะคุ้นเคยกับการเดินไปที่อาจจะเป็นโบรกเกอร์อาจจะเดินไปที่บลจ.อะไรอย่างงี้เพื่อไปขอเตอร์ต่างๆใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องใช้กระดาษต้องยืนยันตัวตนแต่อันนี้ไม่ต้องแล้วคุณสามารถทำทุกอย่างที่มันเป็นดิจิตอลได้หมดเลยจะเบิกจะถอนจะซื้อจะขายอะไรสามารถทำบนมือถือบนแอปพลิเคชันได้หมดใช่แล้วเขาก็จะไปจัดเงินคอยคือมากกว่านั้นก็คือว่าเวลาเราลงทุนไปเรื่อยๆครับตัวคำแนะนำพอร์ตของเรามันอาจจะไม่ตรงกับคำแนะนำพอร์ตเบี้ยวพอร์ตเบี้ยวใช่พอร์ตเบี้ยวเนี่ยเขาก็ต้องคอยดูให้ว่าเฮ้ยถึงเวลาควรจะปรับกลับเข้ามาที่คำแนะนำหรือยังมันเบี้ยวเกินไปไหมถ้าปรับบ่อยๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เสียค่าธรรมเนียมเยอะหรือบางทีคนที่เป็นพนักงานมนุษย์เงินเดือนเราก็ไม่รู้ตัวหรอกนะ
เราก็ได้แต่แบบใส่เงินลงไปเพื่อให้เงินมันทำงานไปบางทีถ้าเกิดพอร์ตมันเริ่มแบบผิดแปลกสัดส่วนมันอาจจะไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยก็จะมีโรบอทแอดไวเซอร์เขามาช่วยดูแลตรงนี้ให้มันก็จะทำให้เราสามารถแบ่งหน้าที่ในเรื่องของการดูแลการลงทุนได้ค่อนข้างชัดเจนเยอะขึ้นเลยสิครับพี่เบนแบบนี้ใช่ครับมันจะชัดมากแล้วจริงๆมันต้องมีความเป็นโอเพนอาร์คิเทคเจอร์ด้วยคือรวมของหลายๆที่เข้ามาทุกอย่างก็จะสะดวกมากมันก็จะไม่ต้องแบบเกิดอคติเนาะอันนี้ดีอันไหนไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นไบแอสบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งโรบอทไวเซอร์ไม่มีใช่มีข้อเสียไหมเนี่ยแบบนี้ก็มีนิดนึงครับจริงๆจริงๆไม่ใช่ข้อเสียแต่เรียกว่าเป็นจุดอ่อนนิดนึงดีกว่าคือมันต้องอาศัยการปรับตัวนิดนึงเพราะว่าของนักลงทุนเหรอใช่ครับคือปรับตัวเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีมันใช้ยากนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยคุ้นชินกับเทคโนโลยีหมดละแต่ว่าปรับตัวในแง่ที่ว่าบางครั้งคนเราเนี่ยในพฤติกรรมบางอย่างเรายังชอบคุยกับคนอยู่บางครั้งเวลาเราโทรไป call center หรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ชอบคุยกับเครื่องอัตโนมัติถูกค่ะน้องมาลิใช่ครับแต่ว่ามันแก้ไอ้ปัญหาเนี่ยมันแก้ได้ด้วยความสะดวกสบายแล้วก็ความง่ายนะครับเพราะว่ามันต้องทำให้มันใช้ง่ายครับเหมือน iPhone ที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ต้องมีคนมาสอนเราว่ามันทำยังไงหรือว่าไม่ต้องมีคู่มือนะครับแล้วก็ต้องไปประกบกับความน่าเชื่อถืออ๋อนี่แสดงว่าแต่ละเจ้าที่ออกโรบอทแอดไวเซอร์ออกมาเนี่ยก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปถูกไหมคะใช่ขึ้นอยู่กับดีไซน์แล้วแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดแต่ปี2008ใช่ไหมใช่ในต่างประเทศก่อนใช่เขาได้รับความนิยมแบบไหนบ้างอะคะเกิดจากฝั่งอเมริกาจริงๆแล้วอเมริกานี่ดังมากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าที่เป็นออริจินอลโรบอทไวเซอร์จริงๆเนี่ยจะมีอยู่2เจ้าก็คือ Betterment กับ Wavefront นะครับได้รับความนิยมขนาดไหน2เจ้านี้เนี่ยสินทรัพย์ภายใต้การดูแลเนี่ยน่าจะตอนนี้น่าจะเกิน10,000ล้านเหรียญละต่อเจ้านะครับโอ้ต่อเจ้าซึ่งดูแลเงิน10,000กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับใช่ครับใช่ครับซึ่ง Betterment เนี่ย Betterment เป็นเจ้าแรกคนนี้เขาเป็นไฮบริดก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มีเงินเยอะหน่อยนะครับมีเวลเยอะหน่อยเนี่ยก็สามารถคุยกับ CFP ได้ให้คำแนะนำแบบเจาะลึกลงไปอีกนะครับแต่ว่าเวลฟรอนต์เนี่ยมาจากทางแคลิฟอร์เนียเลยอันนี้เป็นเทคจ๋าทุกอย่างทำผ่านระบบหมดเลยหมดเลยอะคะก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันถึงแม้ว่าจะเปิดทีหลังแต่ว่าสินทรัพย์ที่ดูแลครับก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเหมือนกันก็เป็นระดับผมว่าตอนนี้น่าจะเกิน10,000ล้านเหรียญแล้วเหมือนกันแต่ว่ากำแพงสำคัญสำหรับคนไทยแต่ว่าพอเราบอกว่าทำงานกับระบบทั้งหมดอะค่ะเราก็จะเกิดความกลัวว่าแล้วระบบมันจะไม่ผิดพลาดหรอระบบมันจะไม่ทำให้เราเกิดความรู้สึกกังวลหรอเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะพี่เบนก็มีครับก็อย่างที่เรียนไปว่ามันเป็นเหมือนจุดอ่อนมากกว่านะที่เราจะต้องเหมือนค่อยๆให้ความเข้าใจแล้วก็ทำให้มันง่ายคือมันไม่มีใครอยากใช้ของที่มันใช้ยากถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันง่ายกว่าแล้วเขาใช้ไปเรื่อยเขามั่นใจได้เนี่ยสุดท้ายเขาจะใช้มันเหมือนอย่างที่เมื่อก่อนเราใช้ ATM เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นโมบายแบงกิ้งใช่ป่ะครับตอนนี้เรายิง QR code กันทั้งเมืองเลย ใช่ไหมครับก็ซื้อของไงมาแรกๆก็ไม่คุ้นกันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือทุกคนก็ใช้กันทุกวันแล้วใช่ไหมครับงั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบผลตอบรับจากทางต่างประเทศกับกระแสของโรบอทไวเซอร์ในประเทศไทยนะตอนนี้มันเกิดความแตกต่างกันเหมือนในอดีตไหมคะหรือว่ามันเข้าใกล้แล้วก็พยายามพัฒนาไปได้พร้อมๆกันมากขึ้นนะคะผมว่าโดยเทคโนโลยีเนี่ยมันทำได้เหมือนกันแล้วล่ะกับต่างประเทศนะครับแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องมีการมาประยุกต์ใช้หน่อยให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมการลงทุนในบ้านเรายังไงคืออย่างต่างประเทศเนี่ยครับเขาโรบอทไวเซอร์เนี่ยเขาจะเน้นทำ asset allocation จัดเงินแล้วก็เน้นลงทุนในตัว ETF นะครับที่เกาะ index แล้วก็ค่าธรรมเนียมถูกซึ่ง ETF ในต่างประเทศเยอะมากมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ว่าในประเทศไทยนะครับก็คือสินทรัพย์ที่จริงๆแล้วเหมาะเครื่องมือที่เหมาะจะเป็นตัวแทนในการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นกองทุนรวมมากกว่าพอเป็นกองทุนรวมเนี่ยกองทุนรวมมันจะมีพวกเงื่อนไขในการซื้อขายอะไรพวกเนี้ยครับเราใช่ครับเราก็ไม่สามารถยกของต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในเมืองไทยได้มันต้องมีปรับนิดนึงอ๋อคือด้วยกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์การลงทุนบางอย่างที่มันต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับมันก็ต้องมาปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศไทยใช่ครับใช่ครับให้มันเหมาะแล้วก็ทั้งรวมทั้งเรื่องของการกำกับดูแลต่างๆของภาครัฐใช่ไหมครับว่าของกลต.ของทางสำนักงานว่าเราก็ต้องทำให้มันคอมไพล์กับกฎในประเทศไทยแล้วแบบที่มันสเปซิฟิกหรือว่าเฉพาะเจาะจงเฉพาะในประเทศไทยเลยที่ถือว่าเป็นเสน่ห์ที่ทำให้โรบอทแอดไวเซอร์ของเราเนี่ยน่าสนใจมันคือเรื่องอะไรอะคะพี่เบนจริงๆแล้วเหรอครับมันผมว่ามันตอบโจทย์ของคนไทยอยู่แล้วคือจะพูดว่ายังไงดีเหมือนกับว่า
ประเทศไทยเนี่ยมันมีความต้องการที่จะต้องมีโรโบทอเวเซอร์อย่างมากความต้องการที่ต้องมีอะคะใช่ใช่ครับความต้องการประเภทนี้คือยังไงนะคะก็คือหนึ่งตอนนี้เราเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่เอจิ้งอีโคโนมีถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าระดับอัตราการเกิดของไทยเนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแล้วก็ที่โชคดีไปกว่านั้นก็คือคนไทยอายุยืนกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับของโลกเราเนี่ยอยู่ประมาณ68ปีโอ้เราทะลุไปได้แต่ว่าเราอยู่ประมาณ73ปีนะครับเราก็อายุยืนกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือระดับรายได้ต่อหัวของเราเนี่ยประมาณครึ่งนึงเท่านั้นเองเราแก่ก่อนรวยของค่าเฉลี่ยเราแก่ก่อนแล้วเรายังไม่ได้รวยนั่นไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถ import โรโบหลักการโรโบทอเวเซอร์ในต่างประเทศเนี่ยเอามาประยุกต์ทำในเมืองไทยได้เนี่ยมันจะตอบโจทย์เพนพอยต์ต่างๆของคนไทยโรโบทอเวเซอร์จะเข้ามาช่วยเพนพอยต์ให้คนไทยที่อาจจะยังไม่มีความรู้ทางด้านการเงินถูกไหมคะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ใช่ครับอ๋อใช่ครับให้กระจายความรู้ทางการเงินทางการลงทุนมากยิ่งขึ้นเหรอคะใช่ครับให้ได้เริ่มลงทุนอย่างสมมติว่าที่เราลองมาคุยถึงอย่างข้อดีของโรโบทอเวเซอร์อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นว่าเราบอกว่าโอเคมันเอาระบบเข้ามาจับใช่ไหมครับพอระบบเข้ามาจับเนี่ยมันสามารถรองรับคนได้มากนะครับพอรองรับคนได้มากเนี่ยค่าธรรมเนียมที่เขาคิดต่อคนมันก็จะถูกใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเงินขั้นต่ำที่แต่ละคนจะต้องลงทุนเนี่ยมันก็ต่ำเพราะว่าระบบมันทำแทนคนได้หมดคือคุณไม่ต้องเสียเงินสูงๆเพราะว่ามันมีคนมาช่วยใช่ใช่มันก็สะดวกใช่ไหมครับแล้วก็มันง่ายเพราะว่าอะไรเราเจอกับคอมเราหยิบตัวมือถือขึ้นมาใช้ได้เลยเราคุยกับระบบใช่ไหมฮะเงินน้อยเราก็ไม่ต้องอาย เงินเยอะเราก็ไม่ต้องกลัวคนอื่นรู้จะรู้ใช่แล้วก็อยากจะฝากถอนอะไรทุกอย่างได้หมดมันแก้เพนพอยต์ของคนว่าฉันไม่มีเงินยากไม่มีคนดูแลหรือว่ามีความรู้แต่ไม่มีเวลาไปนั่งลงทุนเพราะระบบมันทำให้หมดมันกลายเป็นว่าพอมันตอบโจทย์พวกนี้ได้เนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันทำให้คนได้เริ่มลงทุนใช่ไหมครับ yes. ก่อนถึงแม้ว่าจะเริ่มจากโรโบทอเวเซอร์เริ่มที่กองทุนรวมต่อไปเขาอาจจะแบบค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆเก็บความรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงทุนอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านี้แต่นี่แอบเห็นด้วยมากๆกับทางพี่เบนเลยนะคะเพนพอยที่สำคัญของคนไทยคือเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นยังไงใช่แล้วพอเราไม่รู้เรากลัวเราก็ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นมันไม่ได้เริ่มสักทีนึงถูกพอไม่กล้าเริ่มต้นนั่นคือคุณก็อาจจะพลาดโอกาสอะไรบางอย่างในชีวิตไปแล้วล่ะใช่ซึ่งอันนี้ตัวโรบอทแอดไวเซอร์จะเข้ามาช่วยทำให้ความกลัวของคุณมันหายไปและกล้าเริ่มต้นได้มากยิ่งขึ้นใช่แล้วในประเทศไทยมีโรบอทแอดไวเซอร์จริงๆอยู่ด้วยไหมคะพี่เบนก็มีครับเป็นแอปพลิเคชันชื่อ Odini แอบไทยอินของตัวเองด้วยใช่ไหมครับ Odini เป็นชื่อโปรแกรมนะครับชื่อแอปในมือถือที่สามารถโหลดได้ทั้ง iPhone แล้วก็ Android ใช่ครับเป็นของบลน. Robowell นะครับ Odini เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ Robowell เป็นชื่อบริษัทเป็นบลน.ภายใต้การกำกับของกลต.ครับเดี๋ยวนะคะบอกมาแบบนี้ Robowell ทำออกRobowell ทำตัว Odini ออกมาแล้ว Odini ทำอะไรให้พวกเราได้บ้างล่ะคะก็ Odini ก็ดูแลเรื่องของการลงทุนให้กับเราทั้งหมดคล้ายๆกับที่บอกไปในเรื่องของ Robot Advisor นะครับตั้งแต่เรื่องของการเปิดบัญชีนะครับลูกค้าเนี่ยแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็ลงทุนได้เลยนะครับไม่ต้องมาเซ็นเอกสารแล้วเหรอคะไม่ต้องเป็น paperless ครับก็คือเปิดบัญชีในแอปพลิเคชันแล้วก็ยืนยันตัวตนเนี่ยเราก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนแล้วก็เซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนนิดนึงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเราจะได้แนะนำถูกว่าควรจะลงทุนแบบไหนหลังจากนั้นก็เริ่มลงทุนได้เลยค่ะก็คือจะเป็นการทำให้คุณเริ่มต้นด้วยสเต็ปที่ง่ายที่สุดเลยใช่เพียงแค่มีมือถือและอินเทอร์เน็ตใช่ครับแล้วก็เสียเวลากรอกให้นิดนึงจะได้ประเมินความเสี่ยงกันได้ถูกไหมคะว่าคนไหนเหมาะกับพอร์ตอะไรบ้างใช่ครับแล้วบริการที่แบบอาจจะมารีบาลานซ์บอร์ดพอร์ตอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะมีอยู่เหมือนเดิมก็ระบบหลังบ้านก็คือลูกค้าเนี่ยโหลดเปิดบัญชีลงทุนรู้แค่ว่าจะมีเงินจะมาใส่เท่าไหร่หรือว่าตอนนั้นต้องการใช้เงินเท่าไหร่ก็ถอนเงินออกไอ้อะไรที่มันวุ่นวายอะครับระบบจะอำนวยความสะดวกให้อัตโนมัตินะครับเขาจะคอยแทร็กให้ว่ารีบาลานซ์เนี่ยตอนนี้พอร์ตเราเบี้ยวไปแค่ไหนแล้วเกินเทรชโฮลก็แนะนำให้ปรับนะครับหรือว่าอย่างปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาคลาสสิกก็คือกองซื้อไปนานตอนนั้นเราถามเพื่อนมามีคนแนะนำซื้อกองนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยนั่นไงผ่านไป10ปีผ่านไป10ปี ก็ยังคงอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยครับอันนี้ระบบมันก็จะคอยดูให้ว่าของที่เราซื้อมานานๆแล้วครับมันยังดีอยู่ไหมอ๋อก็คือคอยมอนิเตอร์ให้แหละอย่างที่บอกไปตัว Odini เขาจะทำให้เราสามารถไว้วางใจแล้วก็สบายใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อะไรที่เราควรจะทราบเนี่ยเขาก็จะแจ้งเราก่อน
จะบอกเราก่อนที่จะทำอะไรลงไปอย่างเช่นอะไรคะก็อย่างสมมติว่าอาจจะตัดเงินแล้วนะหรือว่าฉันจะรีบาลานซ์ให้นะเขาก็จะแจ้งเราก็ยืนยันว่าโอเคเราต้องการคือเรียกว่าแค่กดปุ่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ยิ่งกว่าเลขาส่วนตัวอีกนะคะเนี่ยใช่ครับคือดูแลให้หมดตลอดเลยใช่ครับอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อมั่นไม่ต้องกังวลว่าเราคอมไพล์ทุกอย่างตามกฎกลต.ทั้งหมดแล้วถ้าในแง่ของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ล่ะคะพี่เบนคือบางทีเขาบอกว่าโรบอทแอดไวเซอร์หรือที่ปรึกษาทางการลงทุนเนี่ยที่เป็นอัตโนมัติมันจะเข้ามาแทนที่คนที่เขาเคยทำหน้าที่นี้ในวงการนี้หรือเปล่าอ่ะผมว่าน่าจะอีกสักพักนึงมีความเป็นไปได้สูงแต่ว่านานแต่ว่าถ้าอนาคตอันใกล้อ่ะครับในช่วง5ปีนี้หรือ10ปีนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นแนวไฮบริดไฮบริดก็คือเป็นคนผสมกับเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ซับซ้อนมากอะครับโรบอทแอดไวเซอร์เนี่ยจะมาตอบโจทย์ได้หมดเลยเพราะว่าระบบเนี่ยจะปิดจุดอ่อนของคนแต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นลูกค้าที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ดที่ต้องการลงอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยอันนี้เนี่ยยังต้องมีคนประกบอยู่อย่างโรบอทแอดไวเซอร์เราเองเนี่ยครับเราจะใช้วิธีการทำเป็นเหมือนโปรแกรมในแท็บเล็ตให้ RM เนี่ยถือไปดูแลลูกค้าRM ก็จะมีเหมือนติดอาวุธให้ RM มากกว่าครับเป็นการเสริมพลังเสริมประสานกันใช่จริงจริงโอดินนี่ก็มาจากเทพใช่ไหมคะใช่เป็นเหมือนโอดินนั่นเองพ่อของทอครับอันนี้ก็คือเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยดูแลนี่แหละเป็นการเข้ามาทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ครับไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้ามาแทนที่กันแต่ถ้าเกิดในอนาคตถ้าเกิดคนเขาไม่ได้พัฒนาใช่ครับอันนั้นมันเหมือนเป็นเมกะเทรนด์ละที่ทุกอย่างโรบอทจะค่อยๆเข้ามาแทนที่คนแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับผมว่ามันเหมือนการติดอาวุธให้กับคนมากกว่าแล้วถ้าเกิดคนที่สนใจในเรื่องของตัวโรบอทแอดไวเซอร์เองเนี่ยค่ะมันจะมีแหล่งข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปศึกษาก่อนได้ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดสนใจของตัวโอดินี่มันต้องติดตามยังไงบ้างมีครับจริงๆเรื่องของการมันแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องของการใช้งานเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายอยู่แล้วเหมือน iPhone นะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการศึกษามากขึ้นเนี่ยครับอย่างโอดินี่เองเนี่ยเราทำไว้เปเปอร์ออกมานะครับอยู่ในเว็บไซต์ก็เข้าไปดาวน์โหลดอ่านกันได้ในนั้นเนี่ยจะมีบอกหมดเลยว่าตั้งแต่เราวิเคราะห์ความเสี่ยงลูกค้ายังไงใช้สูตรอะไรใช้ปัจจัยอะไรบ้างเราจัดเงินให้ลูกค้ายังไงเราเลือกกองทุนรวมที่มาเป็นตัวแทนยังไงบ้างก็คือเราก็จะเน้นเรื่องความโปร่งใสอันนี้จะช่วยเรื่องความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือได้ก็พยายามเซตมาตรฐานครับว่าลูกค้าที่มีเวลาพอควรจะเข้าไปนั่งอ่านดูเพราะว่ามันเงินของเราใช่ไหมครับเขาเอาเงินเราไปทำอะไรยังไงวิธีคิดเขาเป็นยังไงนะครับควรจะรู้อย่างเมืองนอกเนี่ยครับก็คือทุกที่เขาก็จะมีไวท์เปเปอร์ตีพิมพ์ออกมาเขาไม่มีมานั่งมุบมิบทำกันว่าเหมือนจะเลือกกองอะไรยังไงใช่ใช่วิธีการคัดเลือกจะดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของนักลงทุนถูกไหมคะใช่ครับก็เข้ามีเวลาเข้าไปนั่งโหลดอ่านได้เลยแล้วถ้าเกิดในแง่มุมของทางพี่เบนเองคนที่จะเข้ามาใช้ Odini หรือว่าตัวบริการระบบ Advisor อื่นๆเนี่ยค่ะเขาควรเข้าใจกับระบบนี้ขนาดไหนถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันใช่เลยเขาควรจะอ่านคือเขาควรจะเริ่มเลยคือบางทีการหาความรู้ลึกเกินไปเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้เริ่มสักทีนึงแต่ว่าจริงๆแล้วครับในกระบวนการของการลงทุนเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมมีเล่าให้ฟังไปนิดนึงว่าอะไรที่นักลงทุนหรือลูกค้าควรจะรู้เนี่ยแอปเขาจะแจ้งเราก่อนในนั้นจะมีฟันแฟกชีตของกองทุนของอะไรอย่างเงี้ยให้อ่านนะครับคือมันเริ่มได้เลยแล้วในระหว่างทางเนี่ยแอปเขาให้ข้อมูลอะไรเราเนี่ยเราใส่ใจนิดนึงเรากดเข้าไปนั่งอ่านเข้าไปนั่งดูเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆครับในระหว่างทางแล้วก็ทำให้เริ่มได้เลยอย่างที่บอกโอดินี่จะเป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับทำให้คนไทยกล้าที่จะลงทุนมากยิ่งขึ้นใช่ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าแต่เองก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่เคยกลัวหลายอันเหมือนกันเดี๋ยวต้องขออนุญาตกลับไปลองโหลดดูแล้วล่ะได้เลยว่าโอดินี่จะทำให้ง่ายจริงๆได้หรือเปล่าแต่วันนี้ขอบคุณพี่เบนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งเทรนด์นะคะที่เข้ามาสู่สังคมไทยมากยิ่งขึ้นค่ะกับตัวโรบอทแอดไวเซอร์นะคะแต่ชอบที่พี่เบนบอกมานะคะว่านี่มันคือก้าวแรกค่ะที่ทำให้คนไทยนั้นกล้าที่จะลงทุนมากยิ่งขึ้นแล้วก็หวังเหมือนกันนะคะว่าวันนี้ทุกคนที่ดูรายการนี้แล้วจะกล้าเริ่มต้นลงทุนของตัวเองด้วยเช่นกันแต่สำหรับวันนี้ทั้งแต่ละก็ทางพี่เบนต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ